ผู้ชคค่วงการพูดถึงเรื่องของการระบาดโควิด -19 นะครับที่เราเรียนรู้แล้วก็ทราบกันมาตั้งแต่ต้นนะฮะก็คือว่าหนึ่งในการแพร่กระจายเชื้อโรคได้ดีก็คือการอยู่ในห้องแอร์ทีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยมีคําสั่งนะครับในการควบคุมพื้นที่ปิดตลาดสดตลาดนัดตลาดน้ําแบบนี้แต่สิ่งที่เอ๊อาจจะลืมไปหรือเปล่านั่นก็คือการควบคุมการเปิดปิดห้างสรรพสินค้าซึ่งตอนนี้ก็ยังถือว่าเปิดกันตามปกติกันอยู่เรื่องนี้นะครับนายแพทย์มนูนลีโชเวงวงนะครับ แพทย์เฉพาะทางด้านโรคระบบการหายใจโรงพยาบาลวิชัยยุทธ์ได้โพสต์เฟซบุ๊กเอาไว้นะฮะบอกว่ามาตรการควบคุมโควิด1 9นะครับด้วยการสั่งปิดสถานที่ต่างๆต้องคำนึงถึงความเสี่ยงในการติดเชื้อคือไม่ใช่สั่งปิดพร้อมกันหมดตอนนี้เนี่ยเศรษฐกิจไทยบอบช้ำเกินกว่าที่จะเจอการล็อกดาวรอบสคนไทยเนี่ยสามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้นะครับ ห้ามเข้าไปซื้อของในสถานที่ปิดเช่นตลาดสดตลาดนัดหาบเร่แผงลอยห้ามนั่งรับประทานอาหารในที่โลง่งนอกบ้านเนี่ยหลังสามทุ่มที่มีมาตรการกันออกมาส่งผลกระทบต่อผู้ที่มีอาชีพขายอาหารคนหาเช้ากินขําเกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างรุนแรงในขณะที่ห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้าและร้านสะดวกซื้อซูเปอร์มาร์เก็ตครับซึ่งเป็นสถานที่ปิดหรือเรียกว่าอินดอร์นะฮะ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศอากาศเนี่ยถ่ายเทไม่ดีครับมีความเสี่ยงในการแพร่เชื้อมากกว่าถึง10เท่ากลับให้เปิดทําการได้ตามเวลาปกติอันนี้พอเราย้อนกลับมาดูเออมันก็จริงนะฮะทุกวันนี้ห้างต่างๆก็ยังคงเปิดให้บริการกันอยู่แต่ว่าถามว่าเขามีมาตรการไหมก็มีแหละครับล้างมือแอลโกอฮอล์เจลนะครับหรือว่าจะสแกนไทยชนะวัดไข้เขาก็มีอยู่แต่ว่ามันคงเปิดได้ตามปกติ คุณหมอบอกว่าเราเนี่ยสามารถลดความเสี่ยงการติดเชื้อในตลาดสดตลาดนัดด้วยการปรับปรุงโครงสร้างสถานที่ให้มีการถ่ายเทระบายอากาศมากขึ้นเปิดหลังคาบางจุดเว้นระยะห่างของแม่ค้าแต่ละซุ้มทําให้ทางเดินเนี่ยมันกว้างขึ้นได้ไหมคนขายของแล้วก็ลูกค้าทุกคนต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาทิ้งท้ายเอาไว้ว่าดังนั้นรัฐนั้นควรผ่อนผันให้สถานที่นอกอาคาร เปิดบริการเพื่อให้คนเนี่ยทำได้ทํางานแล้วก็มีรายได้เลี้ยงตัวเองและครอบครัวนะครับก็เป็นการยกเทียบเคียงกับกรณีการขายของในห้างสรรพสินค้ากับตลาดนะครับอาจจะต้องหาบาลานซ์ที่พอจะเปิดกันได้หรือไม่อันนี้เป็นสิ่งที่คุณหมอเขาฝากไว้กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ